ในช่วงฤดูร้อนของทุกปีนะคะเราจะพบกับภาพของธรรมชาติที่แสนจะสวยงามและอากาศที่บริสุทธิ์ค่ะรวมถึงดอกหญ้านานาชนิดที่ต่างก็แย่งกันชูช่ออวดโฉมต่อแสงอาทิตย์และนั่นสิ่งที่ควรคู่กันกับดอกไม้สวยๆก็คือแมลงดูดน้ำหวานจากดอกไม้เป็นอาหารและดอกไม้ก็มีแมลงช่วยผสมเกสรความสวยงามที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเหล่านี้ถ้ามองในเชิงวิทยาศาสตร์มันก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศวิทยาภาพธรรมชาติที่สวยงามอันประกอบไปด้วยปุยเมฆบนท้องฟ้าดอกไม้ใบหญ้าต่างๆที่ทุกคนได้เห็นอยู่นี้จะสามารถพบได้ในช่วงฤดูร้อนของทุกปีที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์